วัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ Good evening ladies and gentlemen I'm so pleased to be here again This is our 8th edition of World Film Festival of Bangkok ครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับที่เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพได้จัดขึ้นและที่คุณวีนารัตน์ได้เล่าไปนะครับว่าเราเป็นเวทีสำหรับผู้กับรุ่นใหม่แล้วก็รวมทั้งผู้กับระดับโลกมากมายนะครับในค่ำคืนนี้เรามีตัวอย่างนะครับวิดีโอภาพยนตร์ที่เราได้คัดเลือกมานะครับเป็นบางส่วนเท่านั้นอีก10วันผมรับประกันได้เลยว่าเราจะได้ชมภาพยนตร์ที่มีคุณภาพแน่นๆนะครับมาให้กับผู้ชมตลอด10วันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้รับความสนใจมากสำหรับงานเทศกาลทุกปีนะคะก็คือการประกวดโปสเตอร์ค่ะ Another activity that is very popular that accompanies this festival is the poster competition and this year we already have a winner this is the winning poster หลายท่านคงอาจจะเห็นแล้วนะคะเคยเห็นผ่านตาบ้างนะคะว่านี่แหละคือโปสเตอร์ที่ชนะการประกวดสำหรับปีนี้นะคะตามคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้ Emotions Unleashed นะคะและผู้ที่ชนะเลิศนะคะสำหรับงานการประกวดโปสเตอร์ในปีนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนภัทรอโนมัสิริค่ะเรียนเชิญค่ะEmotion Analyse ได้ส่งคอนเซ็ปต์เป็นแนวความคิด Visible in Invisible ค่ะในความหมาย Visible is represent the movie and Invisible is represent Invisible emotion is represent you can see when you watch the movie you can get a chicken skin when you feel scary or you have a strong feelings นานไหมคะกว่าจะคิดออกมาได้ไม่นานค่ะก็ไม่นานมากค่ะชอบดูหนังผีเหรอคะชอบดูหนังทุกประเภทค่ะหนังผีพิเศษกว่าไหมคะก็พิเศษว่าแต่ปกติแล้วสามารถชอบดูหนังทุกประเภทนะคะสนใจว่าทำไมขาไม่เอาแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าละเอียดไปไหมได้ค่ะได้ค่ะคิดว่าขาเนี่ยเป็นช่วงส่วนของร่างกายที่สามารถโชว์ขนลุกได้มากที่สุดในพื้นที่ของร่างกายค่ะแล้วก็เหมือนตอนในโปสเตอร์นะคะเป็นโชว์เป็นขาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สีแดงเพราะว่าเก้าอี้สีแดงเนี่ยนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์ค่ะวันนี้เราจะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของคุณศิวโรจน์คงสกุลผู้กำกับหนุ่มมากความสามารถจริงๆก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในวงการภาพยนตร์หนังสั้นแล้วก็ภาพยนตร์อิสระไทยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมภาพยนตร์นะคะเรามาทำความรู้จักกับคุณศิวโรจน์แล้วก็ทีมงานกันก่อนนะคะขอเรียนเชิญคุณวิกเตอร์ด้วยนะคะ Festival Director นะคะขึ้นบนเวทีด้วยค่ะจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะพาเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่มาที่ไปของที่รักค่ะเป็นหนังรักครับแล้วก็เป็นหนังครอบครัวด้วยครับหนังไทยๆเราเนี่ยครับเกี่ยวกับอะไรอะคะผมยังไม่ค่อยอยากพูดเยอะอยากให้รอดูไปเลยดีกว่านะครับ นิดนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักของคนคู่นึงนะครับที่อยู่วันหนึ่งก็มีคนจากไปครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้คะเป็นเรื่องเปิดเราตั้งใจที่จะ
ให้ภาพยนตร์ไทยนะครับได้รับโอกาสที่จะเปิดเทศกาลทุกครั้งนะครับแล้วก็ตอนที่เราได้ชมภาพยนตร์เรื่องที่รักเนี่ยรู้สึกทึ่งในความสามารถนะครับแล้วก็เมื่อดูหนังจบแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจทันทีว่าเรื่องนี้แหละเป็นหนังเปิดของเราLead actor and lead actress, if the acting is very hard in this movie, and they said yes because they are not professional actor and actress. Okay, so I was asking, you know, how did they come about and get to film, get to star in this movie? It happened so that the lead actor works with the director as an Thammapiranabi. He's the art director. Okay, he's an art director, not an actor, but now he's also an actor.เราก็ยังเป็น art director อยู่ and still an art director are you confused? Gentlemen, the very moment of the opening ceremony of World Film Festival of Bangkok 2010 please give a big warm welcome to Nuri Bingen Chelan I feel a great honor today, great honor for me to receive this